เรียนประวัตินักกีฬาพื้นโรงเรียนนายชัยพรพอรสกลางเกิดวันที่11มกราคมพุทธศักราช2540เป็นบุตรคนที่2ของนายกำพลและนางลำปางพอรสกลางปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านปากห้วยป่าตำบลวังเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านปากห้วยป่าปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3เป็นนักกีฬาสังกัดคณะสีฟ้านายชัยพรพอรสกลางขบวนริ้วธงโรงเรียนและธงคณะสีได้รับเกียรติจากนักกีฬาโรงเรียนที่ได้ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆหลายสนามด้วยกันไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือระดับประเทศค่ะนำด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีแสนผู้แผ่แสงแรงกล้าท้าตะวันเข้าสู่สนามการแข่งขันภายใต้สโลแกนสีแสนสนับสนุนการทำความดีเพื่อความสามัคคีในประเทศไทยประธานคณะสีนางสาวจันทิมาเถื่อนช้างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5คุณครูหัวหน้าคณะสีคุณครูอนันต์คุณเดชผู้ถือธงคณะสีนายอนิรุตจันทร์ชมพูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2ผู้ถือป้ายคือนายพีรพัฒน์แสนละเพ็งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1และนางสาวเพชรามณีจักรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8ขบวนนักกีฬาสีแสนประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 1/4 2/5 3/3 3/8 4/2 5/1 5/8 6/2และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5ประกอบด้วยขบวนต่างๆดังนี้ควรจะเป็นไทยในวันนี้เป็นการบอกเล่าถึงความเป็นไทยในแต่ละสมัยซึ่งได้แก่สมัยสุโขทัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ขบวนสามัคคีรวมใจนำไทยสู่สากลได้แก่ความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญและอาเซียนขบวนผู้นำเชียร์ซึ่งนำโดยนางสาวจริศราธรรมมาขบวนว่าที่ผู้นำเชียร์นำโดยนางสาววชิรานนท์แก้วนรสิงห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8ตามมาด้วยขบวนขับเคลื่อนความเป็นไทยหากเปรียบประเทศไทยเสมือนเรือลำใหญ่ประชาชนทุกคนก็เปรียบเสมือนลูกเรือหากลูกเรือมีคุณภาพก็สามารถที่จะนำพาประเทศก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้ครับพระพงษ์ทรงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการอเนกคำยังคณากรเด็กหญิงวาสนาวรบุตรเด็กหญิงวณิกาดวงศรีและเด็กหญิงศิวนาถหาคำค่ะตามด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีม่วงที่โชว์ช่วงมากับความสามารถทางการกีฬาภายใต้สโลแกนหลากหลายวิชาชีพปลานิ่มขบวนงามลือนามม่วงเกลียงไกรสารสายใหญ่สามัคคีประธานคณะสีนางสาวปณิตามูลกันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3คุณครูหัวหน้าคณะสีคุณครูสายันทับทิมใสผู้ถือธงคณะสีนายวัชระป้อมภูเขียวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3ผู้ถือป้ายคณะสีนางสาวกัญญากรวิเศษโวหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7ขบวนทัพนักกีฬาประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 1/5 2/2 2/6 3/1 4/3 5/6 5/7 และ6/3ค่ะขบวนต่างๆได้แก่ขบวนสามัคคีประเทศไทยขบวนรณรงค์ระดมทีมมือ
็นกำลังใจให้กับนักกีฬาสีม่วงด้วยครับสีม่วงนะคะก็ได้จัดขบวนตามหัวข้อสามัคคีประเทศไทยนะคะจะสังเกตได้จากแผนที่ประเทศไทยนะคะมีความหมายว่าจากประวัติศาสตร์ไทยนะคะเราพบว่าเมื่อคนไทยในชาตินะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันนะคะประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาอย่างมั่นคงต่อไปค่ะขบวนที่3จากโรงเรียนโนนหันวิทยายนครูผู้ควบคุมวงและฝึกซ้อมคุณครูธีรพงษ์พุทธขาวผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการสุเทพพงษ์ใหม่คทากรนางสาววลัยพรเพ็งมาศตามด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีแดงผู้แข็งแกร่งในทุกลีลาท้าทายทุกความรู้สึกล้ำลึกเชิงกีฬาภายใต้สโลแกนสีภาคร่วมใจเชิดไทยองค์ราชันประธานคณะสีนางสาววัชราพรทองอิ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4คุณครูหัวหน้าคณะสีคุณครูแสงอนันต์น้อยแสงผู้ถือธงคณะสีนายธีรพลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4ผู้ถือป้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1และนางสาวชนทิชาภูมิสวัสดิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/7ขบวนนักกีฬาสีแดงประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 1/8 2/3 2/4 3/5 4/1 4/7 5/2 5/4 และ6/4 ค่ะขบวนผู้นำเชียร์นะครับซึ่งนำโดยนางสาวนันทิยาบุตรสิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4ครับคณะสีแดงนะครับก็จะประกอบไปด้วยขบวนตะวันแดงตะวันสาดแสงอัมภัยเรื่องสมัยธนบุรีพี่น้องพักรักสามัคคีผูกไมตรีไทยสีภาคครับจะเป็นขบวนไทยสีภาคก็จะประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับตามหัวข้อนะครับภาคเหนือนะครับก็จะเป็นรูปพระธาตุเจดีย์นะครับแล้วก็ภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับค่ะดูจากชุดที่ใส่นะคะก็จะบ่งบอกถึงแต่ละภาคนะคะภาคอีสานก็จะเป็นผ้าสิ้นผ้าไหมนะคะส่วนภาคกลางนะคะก็จะเป็นชุดจงกระเบนนะคะตามมาด้วยคณะผู้นำเชียร์นะครับผู้นำเชียร์ปีนี้นะครับสีแดงนะครับมาแรงนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคณะสีแดงด้วยครับติดไมค์ด้วยวงโยธวาทิตขบวนที่4จากโรงเรียนเทศบาล1สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ครูผู้ควบคุมวงและฝึกซ้อมคุณครูอเนกจันสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการนพดลเที่ยงธรรมคทากรนายสราวุฒิแสงสว่างค่ะเป็นวงโยที่มาดเข้มมากๆเลยนะครับเป็นเหมือนกับพวกโยทหารเลยนะครับเราก็ตามมาด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีเหลืองผู้ปราดเปรื่องในทุกลีลาภายใต้สโลแกนเยลโล่คนรุ่นใหม่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะเป็นผู้นำและพร้อมที่จะเรียนรู้สู่ความเป็นผู้ชนะครับประธานคณะสีนายอัจวัตสีโกศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่66คุณครูหัวหน้าคณะสีครูศรีวันโพชัยครูศรีธงคณะศรีนายจตุพร
านาคาเกะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้ว4ครับขบวนนักกีฬาสีเหลืองประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/9, 2/1, 2/7, 3/4/7, 5/5, 6/6, และ 6/8ครับและรถที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะคะเป็นรถธนาคารแรงงานนะคะเป็นความสามัคคีนะคะของชาวบ้านเรานะคะช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะแล้วข้าวที่เห็นนะคะเป็นข้าวที่เราเตียวนะคะนำโดยคุณครูพัฒมิตรนามราชนะครับค่ะคณะสีเหลืองนะคะขบวนเยลโล่นะคะความเป็นหนึ่งแยกออกได้ว่า Young Generation หมายถึงคนรุ่นใหม่ E Expert หมายถึงความชำนาญ L ตัวแรกนะคะ Leadership หมายถึงความเป็นผู้นำ L ตัวที่สอง Learn หมายถึงการเรียนรู้ O On and On หมายถึงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรือการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะครับสำหรับบ้านใดบ้านใครนะครับที่ทำนาอยู่นะครับยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จนะครับก็สามารถจ้างได้นะครับจ้างไปเกี่ยวข้าวได้นะครับครับขบวนผู้นำเชียร์ซึ่งนำโดยนายเจษฎาเจริญชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6ครับขบวนสีเหลืองนะคะสังเกตจากที่ใส่ชุดนักเรียนนะคะเป็นการเรียนรู้จากตัวเล็กๆนะคะชั้นอนุบาลประถมมัธยมจนถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะนั่นก็คือการรับปริญญานะคะแล้วก็ตามมาด้วยกองทัพนักกีฬาจากคณะสีเหลืองนะครับค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาคณะสีเหลืองด้วยค่ะสีฟ้านะคะนำโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสีชมพูศึกษาอีกรอบหนึ่งนะคะนำมาด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีฟ้ามุทราศาสตราศิลป์มหัศจรรย์ถิ่นพลังแห่งน้ำแหล่งเลือดล้ำด้วยทัพนักกีฬานำพาสู่ความเป็นเดียวภายใต้สโลแกนสร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรีสร้างสามัคคีด้วยกีฬาส่งเสริมวัฒนธรรมอันล้ำค่าชาวสีฟ้าพาก้าวไก่ไปอาเซียนครับประธานสีนายพรชัยวงศ์สะอาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7คุณครูหัวหน้าคณะสีคุณครูกาญดาขุนเดชผู้ถือธงคณะสีนายพันวัฒน์บุตรพานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6ผู้ถือป้ายคณะสีนายชาดมุตีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3มาในชุดที่สวยงามเลิศหรูอลังการเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะผู้ถือป้ายนะคะให้ทายนะคะว่าผู้ถือป้ายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงนะครับสวยขนาดนี้ต้องผู้หญิงแน่นอนค่ะขาเดียวกับผู้หญิงก็ติดตามมาด้วยขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเขาก็จะเป็นขบวนสามัคคีประเทศใจประเทศไทยนะครับร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็จะเป็นเสลี่ยงพันบายสีสู่ขวัญ นะครับแล้วก็ตามมาด้วยใบ4ภาคนะครับประกอบไปด้วยภาคอีสานบอกถึงวิถีชีวิตการทำอาหารกินของชาวอีสานนะครับภาคใต้ศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของหนังตะลุงนะครับภาคเหนือวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการฟ้อนเล็บแล้วก็ภาคกลางนะครับเป็นประเพณีการเต้นกำลำเขียวนะครับเป็นการเกี่ยวข้าวนะครับเห็นจากถือสวิงเขาเรียกว่าอะไรนะสวิงนะครับบ้านเราเรียกอะไรไปซ่อนหัวครับแล้วก็ตามมาด้วยขบวนจักรยานนะครับเป็นรถลงอาวาลูกร้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีฟ้านะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทัพนักกีฬาสีฟ้าเลยครับ
แล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะสีต่างๆทั้ง4สีด้วยนะครับขออภัยครับทั้ง5สีนะครับและวันนี้นะครับทางโรงเรียนศรีจุฬาศึกษานะครับเป็นวงโยธวาทิตนะครับจะมีการแสดงแปรรูปขบวนนะครับคุณครูผู้ฝึกซ้อมคุณครูรุ้งนภานาโฮมอำนวยการฝึกซ้อมโดยผู้อำนวยการพัทรพงษ์ทรงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการอเนกคำยังคณากรเด็กหญิงวาสนาวรบุตรเด็กหญิงวรรณิกาดวงศรีและเด็กหญิงศิวนาถหาคำค่ะตามด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีม่วงที่โชว์ช่วงมากับความสามารถทางการกีฬาภายใต้สโลแกนหลากหลายวิชาชีพปลานิ่มขบวนงามลือนามม่วงเกลียงไกรสารสายใหญ่สามัคคีประธานคณะสีนางสาวปณิตามูลกันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่63คุณครูสายันทับทิมใสผู้ถือธงคณะสีนายวัชระป้อมภูเขียวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่63ผู้ถือป้ายคณะสีนางสาวกัญญากรวิเศษโวหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/7ขบวนทัพนักกีฬาประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 1/5 2/2 2/6 3/1 4/3 5/6 5/7 และ6/3ค่ะตามด้วยขบวนผู้นำเชียร์ที่นำโดยนายพานุวัฒน์อนุพลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6ประกอบด้วยริ้วขบวนให้กับนักกีฬาสีม่วงด้วยครับสีม่วงนะคะก็ได้จัดขบวนตามหัวข้อสามัคคีประเทศไทยนะคะจะสังเกตได้จากแผนที่ประเทศไทยนะคะมีความหมายว่าจากประวัติศาสตร์ไทยนะคะเราพบว่าเมื่อคนไทยในชาตินะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันนะคะประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาอย่างมั่นคงต่อไปค่ะด้วยวงโยธวาทิตขบวนที่3จากโรงเรียนโนนหันวิทยายนครูผู้ควบคุมวงและฝึกซ้อมคุณครูธีรพงษ์พุทธขาวผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการสุเทพพงษ์ใหม่คถากรนางสาววลัยพรเพ็งมากตามด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีแดงผู้แข็งแกร่งในทุกลีลาความรู้สึกล้ำลึกเชิงกีฬาภายใต้สโลแกนสีภาคร่วมใจเชิดไทยองค์ราชันประธานคณะสีนางสาววัชราพรทองอิ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4คุณครูหัวหน้าคณะสีคุณครูแสงอนันต์น้อยแสงผู้ถือธงคณะสีนายธีรพลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4ผู้ถือป้ายนายศาสตราวุฒิสูงโมโมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1และนางสาวชนทิชาภูมิสวัสดิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/7ขบวนนักกีฬาสีแดงประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
4/7 5/2 5/4และ6/4ค่ะขบวนผู้นำเชียร์นะครับซึ่งนำโดยนางสาวนันทิยาบุตรสิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4ครับคณะสีแดงนะครับก็จะประกอบไปด้วยขบวนตะวันแดงตะวันสาดแสงอัมภัยเรื่องสมัยธนบุรีพี่น้องพักรักสามัคคีผูกไมตรีไทยสี่ภาคครับจะเป็นขบวนไทยสี่ภาคก็จะประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับตามหัวข้อนะครับภาคเหนือนะครับก็จะเป็นรูปพระธาตุเจดีย์นะครับแล้วก็ภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับค่ะดูจากชุดที่ใส่นะคะก็จะบ่งบอกถึงแต่ละภาคนะคะภาคอีสานก็จะเป็นผ้าสิ้นผ้าไหมนะคะส่วนภาคกลางนะคะก็จะเป็นชุดจงกระเบนนะคะตามมาด้วยคณะผู้นำเชียร์นะครับผู้นำเชียร์ปีนี้นะครับสีแดงนะครับมาแรงนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคณะสีแดงด้วยครับติดไมค์ด้วยวงโยธวาทิตขบวนที่4จากโรงเรียนเทศบาล1สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ครูผู้ควบคุมวงและฝึกซ้อมคุณครูอเนกจันสนิทผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการนพดลเที่ยงธรรมคณากรนายสราวุฒิแสงสว่างค่ะเป็นวงโยที่มาดเข้มมากๆเลยนะครับเป็นเหมือนกับพวกโยทหารเลยนะครับเราก็ตามมาด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีเหลืองผู้ปราดเปรื่องในทุกลีลาภายใต้สโลแกนเจโร่คนรุ่นใหม่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะเป็นผู้นำและพร้อมที่จะเรียนรู้สู่ความเป็นผู้ชนะครับประธานคณะสีนายอัจวัตสีโกศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่66คุณครูหัวหน้าคณะสีครูศรีวันโพชัยครูศรีธงคณะศรีนายจตุพรศรีสมบูรณ์นายมรดกดาปีที่5ครูศรีบายนายเจริญพิจารณ์นักเรียนชั้นมรดกดาปีที่4/4นางสาวอาริยานาคาเกตนักเรียนชั้นมรดกดาปีที่4/4ครับขบวนนักกีฬาสีเหลืองประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/9 2/1 2/7 3/4 7 5/5 6/6 และ6/8 ครับค่ะและรถที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะคะเป็นรถพนักงานแรงงานนะคะเป็นความสามัคคีนะคะของชาวบ้านเรานะคะช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะแล้วข้าวที่เห็นนะคะเป็นข้าวที่เราเตียวนะคะนำโดยคุณครูพัฒมิตรนามราชนะครับค่ะคณะสีเหลืองนะคะขบวนเยลโล่นะคะความเป็นหนึ่งแยกออกได้ว่า Young Generation หมายถึงคนรุ่นใหม่ E Expert หมายถึงความชำนาญL ตัวแรกนะคะ leadership หมายถึงความเป็นผู้นำ L ตัวที่2 learn หมายถึงการเรียนรู้ O on and on หมายถึงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรือการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะครับสำหรับบ้านใดบ้านใครนะครับที่ทำนาอยู่นะครับยังเกี่ยวข้าวไม่เสร็จนะครับก็สามารถจ้างได้นะครับจ้างไปเกี่ยวข้าวได้นะครับ ขบวนผู้นำเชียร์ซึ่งนำโดยนายเจษฎาเจริญชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6ครับขบวนสีเหลืองนะคะสังเกตจากที่ใส่ชุดนักเรียนนะคะเป็นการเรียนรู้จากตัวเล็กๆนะคะชั้นอนุบาลประถมมัธยมจนถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะนั่นก็คือการรับปริญญานะคะแล้วก็ตามมาด้วยกองทัพนักกีฬาจากคณะสีเหลืองนะครับค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาคณะสีเหลืองด้วยค่ะ
สีฟ้านะคะนำโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสีชมพูศึกษาอีกรอบนึงนะคะนำมาด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีฟ้ามโหธราศาสตร์ราศีมหัศจรรย์ถิ่นพลังแห่งน้ำแหล่งเลือดล้ำด้วยทัพนักกีฬานำพาสู่ความเป็นเดียวภายใต้สโลแกนสร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรีสร้างสามัคคีด้วยกีฬาส่งเสริมวัฒนธรรมอันล้ำค่าชาวสีฟ้าพาก้าวไก่ไปอาเซียนครับประธานสีนายพรชัยวงศ์สะอาดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7คุณครูหัวหน้าคณะสีคุณครูกาญดาคุณเดชผู้ถือธงคณะสีนายพันวัฒน์บุตรพานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6ผู้ถือธงคณะสีนายชาดมุตรีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3มาในชุดที่สวยงามเลิศหรูอลังการเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะผู้ถือป้ายนะคะให้ทายนะคะว่าผู้ถือป้ายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงนะครับสวยขนาดนี้ต้องผู้หญิงแน่นอนค่ะขาเดียวกับผู้หญิงก็ติดตามมาด้วยขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเขาก็จะเป็นขบวนสามัคคีประเทศใจประเทศไทยนะครับรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็จะเป็นเสลี่ยงพันบายสีสู่ขวัญ นะครับแล้วก็ตามมาด้วยใบ4ภาคนะครับประกอบไปด้วยภาคอีสานบอกถึงวิถีชีวิตการทำอาหารกินของชาวอีสานนะครับภาคใต้ศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของหนังตะลุงนะครับภาคเหนือวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ด้านการฟ้อนเล็บแล้วก็ภาคกลางนะครับเป็นประเพณีการเต้นกำลำเขียวนะครับเป็นการเกี่ยวข้าวนะครับเห็นจากถือสวิงเขาเรียกว่าอะไรนะสวิงนะครับบ้านเราเรียกอะไรไปสอนหัวครับแล้วก็ตามมาด้วยขบวนจักรยานนะครับเป็นรถลงอาวาลูกร้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทัพนักกีฬาจากคณะสีฟ้านะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทัพนักกีฬาสีฟ้าเลยครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะสีต่างๆทั้ง4สีด้วยนะครับขออภัยครับทั้ง5สีนะครับและวันนี้นะครับทางโรงเรียนสีชมพูศึกษานะครับเป็นวงโยธวาทิตนะครับจะมีการแสดงแปรรูปขบวนนะครับ